จ่ายเงินซื้อเหล้า100บาทเขาซื้อน้ำเหล้าจริงๆเนี่ยเท่าไหร่เมื่อระบบเป็นอย่างที่คุณวีระเล่าให้ฟังเมื่อกี้ตัวน้ำเหล้าจริงๆเนี่ยประมาณสักกี่บาทครับสมัยเมื่อเหล้าราคาขวดละ40บาทนะครับน้ำเหล้าจริงๆอ่ะ8บาท35สตางค์จาก40บาทน้ำเหล้า8บาท35สตางค์8บาท35นี่รวมขวดรวมอะไรแล้วนะครับอ๋อทั้งขวดทั้งเหล้านอกนั้นเป็นภาษีและค่าการตลาดแล้วก็กำไรคือค่าการตลาดนี่เราเรียกว่ากำไรครับครับภาษีหรือว่าสิ่งที่สิทธิประโยชน์ที่ตอบแทนให้รัฐในการที่ได้ผูกขาดหรือได้สัมปทานนั่นนะครับอันนั้นหมายความว่างั้นใช่ไหมครับใช่ครับกับค่าการตลาดหรือที่เรียกกำไรเนี่ยครึ่งครึ่งได้ไหมครับภาษีมากกว่าครับภาษีมากกว่าครับสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับไปภาษีภาษีตอนนั้นนะครับถ้า8บาท35เนี่ยภาษีไปสัก17บาทกว่า8บาท35ภาษี17บาท36สตางค์17 36นะครับครับแล้วที่เหลือจะเป็นกำไรกับหรือว่าค่าการตลาดว่าค่าการตลาดอาจารย์ครับผมมีตัวเลขตรงนี้พอดีนะเขาบอกว่าใน100บาทที่คุณจ่ายไปค่าสุราเนี่ยคุณจ่ายอะไรไปบ้างลองดูนะร้อยละ2เนี่ยเป็นค่าการตลาดนะร้อยละ25เป็นค่าวัตถุดิบและค่าบริหารจัดการค่าต้นทุนและค่าเสื่อมราคาร้อยละ25ร้อยละ11เป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ62เป็นค่าลิขสิทธิ์ค่าภาษีสรรพสามิตและภาษีการค้าครับอันนั้นรัดออกไปครับก็คือค่าวัตถุดิบค่าบริหารจัดการเนี่ยร้อยละ25เท่านั้นเองตรงชาวบ้านจ่ายเงิน100นึงนี่รัดออกไป60กว่าบาทถ้าตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยนะครับครับผมไม่ใช่มันค่าลิขสิทธิ์ด้วยครับค่าลิขสิทธิ์ผมมีตัวเลขนะครับว่าเหล้าในปัจจุบันนะครับตกประมาณ15บาท40ขวดหนึ่งเหล้าชนิดเรียกว่าอย่างแม่โขงอย่างเงี้ยนะครับ15บาท40นี่เป็นค่าภาษีซะ33บาท42สตางค์ตัวเนื้อเหล้า15บาท40ครับค่าภาษี33บาท42ยังไม่รวมค่าสิทธิ์นะครับค่าสิทธิ์นี่แล้วแต่จะเสนอนะครับอาจจะ10กว่าบาทหรือ20บาทค่าสิทธิ์ครับสิทธิ์ในการที่ได้สิทธิ์ในการที่เอาชื่อนี้ไปผลิตเพราะเป็นกำไรของรัฐครับประมาณ10กว่าบาทถึง20บาทครับครับเมื่อกี้นี้ค่าน้ำเหล้า15บาทกว่านั้นรวมค่าขวดด้วยใช่มั้ยรวมด้วยครับถ้าค่าขวดกับค่าเหล้านี่พอๆกันมั้ยครับค่าขวดมัน4บาท20เท่านั้นเองก็ประมาณน้ำเหล้าน้ำเหล้าเวลานี้ประมาณ6บาท50นะครับแต่ขณะนี้เนี่ยน้ำเหล้าแพงเพราะอะไรเพราะกากน้ำตาลนี่เคยราคา 1,000 เดียวเนี่ยต่อตันเดี๋ยวนี้มัน 4,000ตรงสรุปแล้วเงินจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากากน้ำตาลกลับไปสู่สภาพเดิมที่ไม่ราคาไม่สูงนะครับน้ำเหล้านี่ยังถูกกว่าขวดอ๋อตกลงนี่100บาทนี่เป็นค่าน้ำเหล้านิดเดียวครับขวดก็ยังสูสีหรือจะมากกว่าแล้วก็มีภาษีมีค่าสัมปทานแล้วก็มีค่าการตลาดมหามโหฬารเลยที่เหลือด้วยเหตุนี้แบบครับสรรพสามิตจึงได้แรงจูงใจที่ไปคอยตรวจจับไม่ให้มีเหล้าเถื่อนแน่นอนครับเพราะเหล้าเถื่อนนี่เราสามารถหาซื้อได้ปัจจุบันนี่6 7บาทเท่านั้นเองอ๋อครับพอเห็นภาพพอเข้าใจนะครับว่าเศรษฐกิจการเมืองไทยนี่ทำไมเหล้านั้นจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เหลือเกินถ้าอย่างนั้นพรรคการเมืองกับเหล้ามีความสัมพันธ์กันไหมครับผมเชื่อว่าแนบแน่นสนิทเลยครับแนบแน่นสนิทเลยครับตกลงเงินที่มาใช้จ่ายทั้งหลายของภาคการเมืองไม่ว่าใช้จ่ายในรูปแบบไหนก็แล้วแต่นะครับข้างหลังนั้นคงจะได้เงินจากส่วนพวกนี้มีอยู่บ้างไหมครับผมมันเพื่อความสบายใจนะครับของผู้ที่ดำเนินกิจการสุราเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าสนับสนุนภาคการเมืองทุกพรรคเลย เพราะสิ่งใดที่ทำกำไรสูงนี่นะครับก็สามารถที่จะจับจ่ายโดยที่ไม่เสียดายแล้วขวดเหล้านี่มีผูกขาดด้วยไหมครับมีการเมืองเรื่องขวดเหล้าด้วยป่ะครับเดิมจริงๆเนี่ยเราพยายามให้ผูกขาดนะครับคือเดิมเราซื้อจากองค์การแก้วของกระทรวงกลาโหมครับแต่ต่อมานี่เมื่อไม่ควบคุมนี่ก็หลุดไปซื้อจากเอกชนองค์การแก้วเราก็เลยแย่ๆลงมาเรื่อย